ไปกันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวความรักคุณผู้ชมหนุ่มระยองค่ะเสียใจที่แฟนของตัวเองเนี่ยทิ้งไปประชดความรักด้วยการตัดสินใจว่าจะจบชีวิตลงค่ะด้วยการปิดบ้านให้หมดเลยนะแล้วเปิดวาล์วแก๊สแล้วก็จุดธูปทิ้งเอาไว้แต่ภายในบ้านไม่ได้มีเขาอยู่เพียงแค่คนเดียวมีคุณยายอยู่ด้วยค่ะทีนี้เคราะห์ดีเหลือเกินเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยได้ยินเสียงคุณยายร้องขอความช่วยเหลือค่ะเพื่อนบ้านก็เลยเรียกทางเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาช่วยรวมไปถึงรถดับเพลิงให้ช่วยเข้ามาดับเพลิงกันหน่อยค่ะนี่ค่ะเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่มาแล้วมาถึงบ้านของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองระยองจังหวัดระยองเองบอกได้รับการแจ้งเหตุบอกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเกิดอาการคลุ้มคลั่งเปิดแก๊สทิ้งไว้ภายในบ้านพร้อมกับจุดไฟเผาแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในบ้านในพื้นที่ของตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองอะค่ะก็ไปตรวจสอบที่บ้านเกิดเหตุเลยบ้านปูนนะคะชั้นเดียวแล้วก็มีกลุ่มควันมาแล้วล่ะแล้วไฟพวยพุ่งออกมานอกบ้านด้วยแล้วก็เข้ามาได้กลิ่นแก๊สเลยค่ะคุ้งอยู่ภายในบ้านค่ะสอบถามคนในพื้นที่บอกบ้านหลังเนี้ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอยู่แล้วเขาเปิดวาล์วแก๊สเอาไว้2ถังนี่ค่ะเอามาตั้งไว้ก่อนข้างนอกก่อนเลยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบค่ะมี2ถังเปิดเอาไว้แล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องนอนด้วยค่ะจังหวะนั้นอย่างที่บอกนี่เป็นภาพหลังจากที่แบบเกิดไฟไหม้ไปแล้วก็เป็นคราบเขม่าอยู่ภายในบ้านเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็รีบกันช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้แล้วก็ตะโกนเกลี้ยกล่อมค่ะให้นายเอผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยแหละยอมเปิดประตูบ้านผ่านมาไม่นานค่ะนายเอก็ยอมเปิดประตูบ้านให้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำตัวออกมานะคะพร้อมกับปฐมพยาบาลในเบื้องต้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถูกไฟคลอกไปแล้วที่แขนทางด้านซ้ายแล้วก็รีบไปปิดวาล์วถังแก๊สก่อนนะคะแล้วก็นำตัวออกมาด้านนอกทันทีระบายแก๊สเนี่ยข้างในบ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้คือกลิ่นมันคละคลุ้งไปหมดเลยฉีดน้ำลดความร้อนค่ะป้องกันไม่ให้เกิดไฟมาติดซ้ำอีกนะคะค่ะไปตรวจสอบนะคะพบว่าบ้านนี้อยู่กัน3คนก็คือคนก่อเหตุนะคะแล้วก็มีผู้หญิงสูงอายุถึง2คนนะก็เป็นญาติของเขานี่แหละในบ้านเนี่ยมีรอยเลือดเต็มพื้นเลยนะคะคาดว่าน่าจะเป็นของตัวนายเอหรือว่าคนก่อเหตุนั่นเองนะคะแล้วก็ไปตรวจในห้องนอนเนี่ยก็พบว่าเครื่องปรับอากาศเสื้อผ้าข้าวของถูกไฟไหม้เสียหายไปบางส่วนก็เลยมีการไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้ทีนี้ไปคุยกับเพื่อนบ้านคุณผู้ชมคะชื่อคุณภูวดลเป็นพลเมืองดีที่แจ้งเหตุเนี่ยนะคะบอกว่าคือตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเดินผ่านมาพอดีได้ยินเสียงคุณยายตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยหลานชายเนี่ยเปิดแก๊สแถมยังจุดธูปนะขังยายไม่ให้ออกมาอีกตัวเองก็เลยตะโกนเรียกค่ะบอกว่าให้คนก่อเหตุตัวหลานเนี่ยเปิดประตูให้หน่อยแต่ก็ไม่ยอมมาเปิดให้สุดท้ายโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุจึงฟังนะคะผู้ใหญ่บ้านก็เลยพาคุณยายเนี่ยนะออกมาได้ตัวเองกับผู้ใหญ่บ้านช่วยกันพาคุณยายทั้งสองออกมาได้หลังจากนั้นก็มีการปิดประตูและขังตัวเองเอาไว้อีกนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นก่อนที่ไฟจะลุกไหม้นี่แหละค่ะอ๋อยายเขาเรียกพี่ครับแล้วยังไงต่อฮะเรียกบอกให้คือยายอ่ะตะโกนเรียกว่ามาช่วยหน่อยอ๋อยายเขาตะโกนบอกพี่ให้มาช่วยหน่อยว่าไอ้คนก่อเหตุเนี่ยเขาเปิดแก๊สเหมือนบ้านเปิดแก๊สอ๋อเปิดแก๊สแล้วก็กันไม่ให้ยายออกมาเอาเทียนเอาธูปมาประจุปักไว้ที่ผมได้ยินเลยเข้าไปบอกให้เปิดประตูแต่เขาไม่เปิดผมเลยโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านอ๋อโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านเขามาถึงจะเปิดใช่แล้วก็เลยช่วยยายมาพี่ก็เลยพายอ๋อพี่กับผู้ใหญ่ก็เลยพายายออกมาพอพายายมาประมาณครึ่งชั่วโมงแก๊สก็ระเบิดแล้วก็ไฟก็ไหม้ขึ้นนั่นแหละโอ้โหเกือบไปแล้วเชียวนะคะเพราะดีที่คุณยายเนี่ยออกมาได้ทันนะคะทางด้านนายเอผู้ที่ก่อเหตุค่ะให้การบอกว่าตัวเองเนี่ยคบกับแฟนมาได้4ปีก่อนจะเกิดเหตุทะเลาะกับแฟนสาวบอกทะเลาะกันแล้วเป็นยังไงอะบอกไปตบตีแฟนเพราะว่าแฟนเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นสักทีจนแฟนสาวหนีออกจากบ้านไปเลยค่ะแล้วก็ติดต่อไม่ได้บอกตัวเองรู้สึกน้อยใจมากทำไมถึงมาติดต่อไม่ได้กันแบบนี้ทิ้งกันไปแบบนี้นะคะส่วนตอนนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุตัวเองหลับไปเพราะว่าฤทธิ์ยานอนหลับค่ะพอมารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาไฟคลอกไปครึ่งตัวแล้วก็ตั้งสติได้คิดถึงแฟนบอกถ้าเกิดแฟนกลับมาจะอยู่ยังไงถ้าเกิดไฟไหม้บ้านไปหมดแล้วก็เลยรีบไปดับไฟค่ะรู้ตัวเลยว่าตัวเองทำผิดนะคะก็รอมอบตัวไม่คิดว่าจะหนีไปไหนเพราะว่าอยากเจอแฟนสาวมากๆค่ะก็ที่ได้สติลืมตาตื่นขึ้นมาไฟมันคลอกไปครึ่งตัวแล้วครอบน้องเหรอเนี่ยที่มาอยู่ไหนพี่โอ้ก็ดิยานอนหลับเนาะเดี๋ยวก็เลยกระดุ้งเฮ้ย แล้วมันจะกลับมาจะอยู่ไงอ๋อว่าถ้าน้องผู้หญิงก็กลับมาแฟนกลับมาแล้วจะอยู่ยังไงเราก็เลยดักไว้เขาบอกคนอื่นเหรอว่าเราไปทำร้ายเขาแล้วเราไปทำร้ายเขาจริงไหมจริงทำอะไรเขาอ่ะตบเขาเหรอวันนี้ตบไปครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะเขาดับไฟเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าแฟนสาวเขากลับมาแฟนจะอยู่ยังไงไม่ได้ดับไฟด้วยความห่วงคุณยายหรือว่าห่วงคุณป้าหรือห่วงตัวเองนะคะไปห่วงต่ออีกว่าแฟนเนี่ยจะกลับมาไม่มีที่อยู่ก็เลยดับไฟเนี่ยดูสิคะโอ้โหหลานอะไรเนี่ยค่ะทางเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้นะคะแล้วก็คาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคงเครียดเรื่องส่วนตัวเพราะว่าเป็นเหตุจูงใจค่ะในการก่อเหตุในครั้งนี้ก็เลยควบคุมตัวนะคะไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดีด้านกฎหมายกันต่อไปค่ะอันตรายนะคะ